ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีคนติดตามหลักล้านกันเลยทีเดียวสำหรับโจโฉทรงธรรมสิทธิ์ประวัติหรือว่ายูทูบเบอร์สายธรรมชาติที่มักจะผลิตคอนเทนต์ในแนวการเข้าป่าศึกษาธรรมชาติและก็การใช้ชีวิตในเที่ยวเขาลำนาวไพรออกมาให้เราได้ติดตามกันอยู่เสมอซึ่งก่อนหน้านี้โจโฉก็เกิดเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเมื่อกรีนคีย์บอร์ดรายหนึ่งก็ได้ออกมาโพสต์ว่าโจโฉนั้นทำคลิปหลอกลวงคนดูซึ่งประเด็นนี้หนุ่มโจโฉก็ได้อธิบายไว้ว่าที่ตัวเองทำไปนั้นก็เป็นการสาธิตการใช้ชีวิตในป่าพร้อมกับท้าว่าชาวเน็ตที่มาโจมตีวางเงิน10 ล้านแลกกับการเอาตัวเองไปอยู่ในป่า10 วันวันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องประวัติของหนุ่มโจโฉทรงธรรมหนุ่มชาวเขามาซื่อจากดอยมูซือโจโฉเรียนจบจากคณะวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาจังหวัดตากซึ่งเขานั้นใช้ชื่อของช่องยูทูบว่าโจโฉสิบประวัติจุดประสงค์หลักการทำยูทูบอันนี้ก็เพื่อลบภาพจำอันโหดร้ายที่คนมักจะมีต่อป่าและก็สัตว์ป่าด้วยการนำเสนอวิถีชีวิตของกลุ่มชนชาติพันธุ์ม้งในบ้านเกิดปัจจุบันโจโฉก็มียอดสับสกายหรือว่าจำนวนผู้ติดตามมากกว่า 2.39 ล้านคนเลยทีเดียวโดยที่เทปล่าสุดที่มีชื่อว่าตาลุยป่าที่สมบูรณ์ที่สุดตามหาพันกล้วยไม้ยอดวิวแล้ว 112,929 ครั้งในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์เลยทีเดียว